สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมันนี่มูลมิเลททุกคนนะครับวันนี้จะมาเปิดคาวบ็อกซ์นะครับเปิดจนกว่านมจะหมดหรือจนกว่าจะได้ของดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนิดนึงนะครับว่าคาวบ็อกซ์มีโอกาสได้อะไรบ้างนะครับนี่นะครับเมล็ด50เมล็ด 12% แครอท 10% นะฮะได้5กล้วย10ชิ้นนะครับ 13%Red Herb Green Herb นะครับแล้วก็เจี๊ยบขาวแล้วก็ของแปลกๆหายากนะครับถ้าผมนับลูกเจี๊ยบไปด้วยเนี่ยของดีรวมกันก็ 16% นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับเดี๋ยวเปิดทีละกล่องเลยกล่องแรกครับจัดไปมาแล้วครับเกลือกล่องที่1ตัวจะช้านะครับเดี๋ยวซื้อสัก3แล้วกัน5เลยดีกว่าเดี๋ยวจะเปิดทีละอันนะครับเป็นเทคนิคนะฮะเปิดรวดนี่มันแบบว่าปวดร้าวนะฮะเขียวแล้วเขียวแล้วทีละกล่องนะครับเย้ถือว่าเท่าทุนแล้วไหมหรือเนี่ยเพราะคิริไนดอลใช้นมร้อยนะครับตะกี้2กล่องก็100นมคิดซะว่าเท่าทุนนะเปิดต่อจริงๆซื้อเองไปละ2ชิ้นนะครับมาเปิดได้อีกเอาไปทำอะไรก็ยังไม่รู้เลยดูสิป้าบโอ้โหเห็นกรอบม่วงเฮ้ยโคตรคุ้มคาวเฮดมาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวผมว่าหีบที่เหลือไปขายทิ้งดีกว่าขายในตลาดนะไม่เปิดแล้วมูลค่า500นมนะครับคูณไป10เท่านะฮะตอนนี้ถือว่ากำไรแล้วนะด้วยสปิริตเราต้องเปิดให้หมดสินะได้แล้วก็ต้องสวมใส่เยอะนิดนึงนะครับมันก็จะแปลกๆนะเอาไงดีเนี่ยแลกมาแล้วด้วยอ่ะเปิดก็เปิดเพียงขอบม่วงขอบทองโอ้เมล็ดมาแล้วเกลือแล้วคือเปิด10กล่องแล้วไปได้หัววัวอันสุดท้ายก็ถือว่าคุ้มอยู่นะแต่นี้ได้ชิ้นที่3คือแบบอ้าลงใจนะครับนั่นไงนั่นไงเกลือมาแล้วอ
โอ้โหสีฟ้ากล้วยตกใจหมดเดี๋ยวเช็คอีกทีนะครับเหลือนมอยู่200กว่าไอ้พวกนี้แลกไม่ได้แล้วแหละมีแลกขี้ดินได้นะครับเอาไหนต้องไปให้สุดมากล่องอันนี้เปิดด้วยเลยแล้วกันครับจัดไปทีเดียวรู้เรื่องหนึ่งสองสามป้าบเกลือได้สมุนไพรเต็มนะจัดเต็มโอ้โหมาครบโอ้โหสะเทือนใจมากก็โอเคครับคุ้มก็ได้ก็กำไรนิดนึงนะประมาณ50ถึง100นมประมาณนั้นก็ดีกว่าขาดทุนนะครับยังสุ่มได้อยู่มันก็จะตลกหน่อยนะโอเคครับก็จบรีวิวเปิดกล่องวัวนะครับคาวบ็อกซ์โอ้ยเข้มมากฮะแต่ผมถือว่าโชคดีนะได้รางวัลดีตั้งแต่กล่องแรกๆนะโอเคครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ